แล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเข้าอันแรกที่อยากจะเรียนว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยตอนนี้วาระที่ครม.จะประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับเสร็จแล้ววันนี้ทางคณะกรรมการโดยท่านนายกก็บอกว่าให้เช็คความรอบคอบสุดท้ายก่อนจะเข้าครม.ครับก็คือวันนี้ประชุมกันก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับร่างสัญญาซึ่งทางอัยการตรวจสอบมาแล้วแล้วก็มีเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นครับปรากฏว่าความเห็นที่มีเนี่ยก็ไม่ได้มีความเห็นเป็นสาระสำคัญคือตอบได้ถูกเรื่องนะครับมีสองเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอยากฝากท่านผู้ว่าช่วยชี้แจงคือหนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายเรื่องส่งที่ดินก็ดีเรื่องเกี่ยวกับโครงการสนามบินก็ดีต้องเสร็จตามระยะเวลานะครับกลุ่มที่2เขาบอกว่ามันมีความโปร่งใสไหมทำเรียบร้อยดีใช่ไหมตามกฎหมายตามระเบียบทุกอันใช่ไหมนะครับอันที่1นี่คือเรื่องรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับพรุ่งนี้เข้าครม.ถ้าผ่านครม.ก็จะเป็นโครงการแรกทุกอย่างเรียบร้อยสำหรับ DC แล้วก็เข้าโครงการดำเนินการลงทุนจริงๆครับโครงการที่2ที่เข้าวันนี้ก็คือโครงการท่าเรือมาบตาพุธครับเข้าครม.ครั้งที่แล้วครม.บอกว่าให้ไปเจรจาอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์กับรัฐดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องอื่นท่านไม่ได้สนใจวันนี้ก็รายงานผลการประชุมเพื่อนำเข้าครม.ในครั้งต่อไปนะครับอันที่3เป็นเรื่องการจัดทำ Big Data ด้านสาธารณสุขของ DC นะครับอันนี้ทางกระทรวงดิจิทัลและรัฐมนตรีพิเชษช่วยกรุณาดำเนินการให้นะครับก็จะเอาข้อมูลเรื่องสาธารณสุขทั้งหมดมารวมเป็นที่เดียวก็หลักๆก็มี3เรื่องผมขออนุญาตให้ท่านวรวุฒิช่วยชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงพรุ่งนี้ท่านต้องเตรียมตัวชี้แจงครม.แล้วก็ให้ท่านสมจินผู้ว่ากนอช่วยกรุณาบ้านฟังถึงผลการเจรจาที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับขอบคุณครับเชิญท่านเลยครับคุณสมชนครับวันนี้ก็ได้ทำการได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการสมมติพื้นที่นะครับแล้วก็จริงแล้วทางรถไฟได้เริ่มตัวที่นะครับมาประชุมหาเส้นทางทั้งหมดนะครับว่าใน 100% มีเส้นทางไหนบ้างก็คุยกันภายในไป2ครั้งแล้วก็ได้เชิญ CB มาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามีหมดแล้วแล้วก็จะส่งข้อมูลไปที่ศึกษาเนี่ยจัดทำแผนที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลชุดนี้มาไล่เรียงกันว่าพื้นที่ส่วนไหนที่มอบไปเลยพื้นที่ส่วนไหนยังติดสัญญาพื้นที่ส่วนไหนยังมีผู้บุกรุกพื้นที่ส่วนไหนจำเป็นต้องทำร่วมกันนะครับมันมีหลายกรณีเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องการดำเนินการตามแผนงานแบบนี้เนี่ยน่าจะมีความเข้าใจกันดีระหว่างรถไฟกับผู้สัญญานะครับก็จะสามารถวางแผนให้ผู้สมเด็จรู้ก็ได้นะครับ